เราอยู่กับคุณหมอสิทธิ์คนเดิมนะคะนายแพทย์สิทธิ์เทียนทิติกรรมการสมาคมคิเลชั่นไทยและสมาคมเซลล์บำบัดไทยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านโภชนาการบำบัดเพื่อการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพตอนนี้อยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับวันต้นเดือนครับวันต้นเดือนพอดีเลยนะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่หลายๆท่านมีความสุขนะแฮปปี้ใช่ครับเงินเดือนออกก็เต็มเป๋าวันแรกของเดือนเนาะใช่อยากให้ทุกคนมีความสุขแข็งแรงเฮงเฮงตลอดทั้งเดือนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้คำอวยพรของคุณหมอแล้วเนี่ยหลายๆท่านได้ยิ้มแกล้มปิเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากคำอวยพรแล้วแน่นอนมีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากคุณหมอด้วยคุณหมอคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะก็มักจะเห็นคนที่บอกว่าค่อนข้างอ้วนเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโรคเกี่ยวกับเบาหวานอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาว่าเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีรูปร่างลักษณะประมาณนี้ก็คือเราเนี่ยเห็นเยอะเลยทีเดียวนะคะเวลาทุกวันนี้ที่เดินไปไหนมาไหนครับความอ้วนเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเบาหวานน่ากลัวคือคำว่าน่ากลัวเนี่ยบางครั้งเวลาเราพูดถึงโรคที่น่ากลัวบางคนคิดถึงอะไรครับคิดถึงโรคหัวใจโรคมะเร็งบางคนคิดถึงโรคมะเร็งเพราะเราเห็นว่าใครเป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเสียชีวิตโรคหัวใจก็ไม่มีปีไม่มีคุยก็ปุ๊บดับไปเลยแต่โรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่มันเหมือนมันเป็นสนิมอะลักษณะให้เราคิดถึงสนิมอะครับคล้ายๆกับเหล็กเนี่ยมันค่อยๆกร่อนไปเบาหวานก็เหมือนกันเป๊ะเลยฮะที่ไอตัวน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันค่อยๆกัดกินเซลล์เราค่อยกร่อนไปบางคนเคยเห็นไหมครับเบาหวานที่เขาเล่นงานแผลมันก็ไม่หายสุดท้ายก็ทำให้เกิดแผลเรื้อรังคุณหมอก็ต้องตัดขาทีละนิดทีละนิดให้ตัดจากปลายนิ้วก่อนตัดมาไปจนถึงบริเวณตัวฝ่าเท้าข้อเท้าจะมาถึงขาเลยอะไรเงี้ยบางทีเบาหวานมันก็ค่อยๆกร่อนสมองก็สมองเสื่อมเร็วขึ้นตัวเบาหวานไปกร่อนตาก็เป็นต้อกระจกเป็นตัวประสาทตาเสื่อมเบาหวานไปกร่อนเส้นประสาทก็เส้นประสาทอักเสบนะเบาหวานไปกร่อนเส้นเลือดก็ทำให้เส้นเลือดตีบตันนะดังนั้นเนี่ยหมอว่าเบาหวานมันเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่เหมือนกับมฤตยูร้ายครับเหมือนการเกิดสนิมของร่างกายเลยครับที่เซลล์มันค่อยๆเสื่อมได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าคนนั้นยังไม่แก่ก็ตามคุณหมออธิบายแบบเห็นภาพมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวแล้วเราต้องระวังใช่ครับแล้วก็สถิติมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณแอลท่านผู้ฟังรู้ไหมถ้าผมเองเนี่ยกลับไปดูสถิติเบาหวานย้อนหลังเขาสำรวจคนไทยเมื่อตอนปี2552นะตอนนั้นคนไทยเป็นเบาหวานเนี่ยอยู่ราวๆ 6% ก็คือประมาณ 3.3 ล้านคนค่ะ5ปีผ่านไปที่น่าเป็นห่วงคือมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8 ล้านคนโอ้โหนี่กำลังจะครบรอบสำรวจรอบใหม่ในปีหน้าคืออีก5ปีถัดไปนะครับเชื่อว่าน่าจะแตะเกือบจะ6ล้านแน่ๆเลยนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าตอนนี้เนี่ยมีคนป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเป็นคนป่วยที่น้ำตาลในเลือดสูงไปแล้วเนี่ยนะเกือบ 10% ของประชากรนะก็คือ10คนเจอคนหนึ่งแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่เขาสำรวจมาเนี่ยนั่นคือคนที่ป่วยแล้วนะคนที่มีอาการแล้วกินยาอยู่หรือรับยาติดตามรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและที่ป่วยอยู่แล้วไม่รู้ตัวหรือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มป่วยแต่ยังไม่ออกอาการเขาเรียกเบาหวานแฝง อีกเยอะครับเยอะขนาดไหนเนี่ยเขามีการสำรวจต่อครับเขาเรียกภาวะก่อนเบาหวานคือเบาหวานมีหลายประเภทเบาหวานที่หมอพูดถึงคือเบาหวานที่เขาเรียกเป็น type 2หรือเบาหวานชนิดที่2นะครับเป็นเบาหวานที่เจอกันส่วนใหญ่นี่แหละพบว่ามักจะสัมพันธ์กับภาวะระบบเผาผลาญที่ผิดปกติดังนั้นเขาไปสำรวจกลุ่มคนที่เริ่มมีภาวะเผาผลาญที่ผิดปกติเช่นเริ่มมีน้ำหนักตัวเยอะขึ้นรอบเอวเริ่มหนาขึ้นเช่นในผู้หญิงเนี่ยถ้ารอบพุงเริ่มใหญ่กว่าประมาณเขาเรียกว่า30นะหรือถ้าเกิดผู้ชายมากกว่า34นะนี่คือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเขาเรียกว่าเริ่มมีภาวะเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดรมพบว่าคนกลุ่มนี้ที่กำลังจะกลายมาเป็นเบาหวานในรุ่นถัดไปนะครับมีถึง 20-25% นะแปลว่าเราเห็นคนไทยเดินมาประมาณ5คนนะมีคนนึงน่าจะมีเบาหวานแฝงแล้วแล้วอย่างที่บอกครับในระยะแรกเนี่ยของโรคเบาหวานนะครับมันไม่มีอาการเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือผิดปกติของการเผาผลาญในระดับเซลล์อะครับทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยไปใช้ได้
แล้วน้ําตาลมันก็ขังอยู่ในกระแสเลือดนะซึ่งช่วงแรกที่มันยังขังไม่เยอะเนี่ยครับมันไม่มีอาการเลยอย่างมากแค่เราอาจจะรู้สึกเราหิวเก่นขึ้นหรือกินจุขึ้นแค่นั้นเองนะครับที่อาจจะเริ่มพอสังเกตได้แต่ถ้าเกิดน้ําตาลมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเริ่มมีอาการสิเช่นเริ่มตรวจเลือดพบส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะให้เรางดอาหารไปตรวจใช่ไหมครับเช่นถ้าตรวจเลือดน้ําตาลในเลือดเริ่มสูงหลังอดอาหารไปประมาณ10ชั่วโมงนะมากกว่า126เขาบอกว่าเราเริ่มเป็นเบาหวานแล้วแล้วถ้าเริ่มมีอาการมากขึ้นจนน้ําตาลสูงมากกว่านี้เนี่ยจะเริ่มปัสสาวะบ่อยนะครับเริ่มกินจุขึ้นเริ่มปัสสาวะบ่อยหิวน้ําเก่งนะครับหรือบางคนที่เริ่มมีอาการมือชาเท้าชาเนี่ยคือเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะในระดับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในระดับที่ตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้ในการผลิตอินซูลินในการควบคุมน้ำตาลเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30-50% ถึงเริ่มมีค่าอาการขนาดนั้นจ้ะโอ้โหฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะใช่ครับหลายๆท่านอาจจะมีภาวะเบาหวานแฝงอยู่ใช่5คนนี้อาจจะมีสัก1คนใช่ครับดังนั้นวิธีการตรวจเบาหวานแฝงเนี่ยบางครั้งตรวจแต่น้ำตาลในเลือดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นหมอแนะนำครับการตรวจเบาหวานแฝงเนี่ยต้องมองอะไรบ้าง1ลองเช็คระดับน้ำตาลในเลือดควบคู่กับปริมาณอินซูลินดูแล้วเอามาเข้าสัดส่วนมาคำนวณดูครับว่าร่างกายเราเริ่มมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมีเผาผลาญระบบเผาผลาญที่ผิดพลาดหรือยังเช็คน้ำตาลสะสมเพราะภาวะน้ำตาลสะสมก็คือน้ำตาลจริงๆที่มันเคลือบเซลล์เราอยู่นี่แหละครับว่ามันเริ่มสะสมหรือยังเพราะบางทีถ้าเรามองแค่ระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเดียวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้เร็วทำให้เราพลาดในการวินิจฉัยเบาหวานแฝงระยะแรกๆได้ค่ะนะครับคุณหมอคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆเราฟังอยู่นะคะมีหลายท่านเหมือนกันนะแล้วก็กดไลค์กดถูกใจมาด้วยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเรามาดูการมาถามคุณหมอกันดีกว่าว่าเจ้าโรคเบาหวานเนี่ยพูดแบบนี้แล้วเนี่ยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมีสาเหตุแล้วก็อาการยังไงบ้างคะคุณหมอคะก็เหมือนที่บอกเลยครับช่วงแรกไม่มีสาเหตุค่ะไอ้เท่าครับไม่มีอาการไม่มีอาการส่วนสาเหตุเนี่ยในความรู้ณปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นความผิดปกติของระบบการเผาผลาญในเซลล์ฮะถ้าเราถ้าคนผู้ฟังนึกภาพไม่ออกนะครับเรานึกภาพตั้งแต่ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยย่อเล็กกว่านั้นเขาเรียกว่าอวัยวะส่วนที่เล็กที่สุดเขาเรียกว่าเซลล์ซึ่งเป็นเขาเรียกส่วนการทำงานของร่างกายเราเนี่ยครับเขาก็ต้องกินข้าวไอ้ข้าวที่เรากินเข้าไปเมื่อย่อยแล้วก็จะกลายเป็นโมเลกุลอาหารเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำตาลกลูโคสนะครับปกติเนี่ยเซลล์ของเรามันจะมีประตูที่ใช้ในการเปิดออกเพื่อดึงน้ำตาลนั้นเข้าสู่เซลล์ไปเผาผลาญแต่คนที่เป็นเบาหวานพบว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมันไม่ยอมเปิดง่ายๆเพราะว่ารูกุญแจที่ให้อินซูลินจากตับอ่อนนะครับมันเป็นเบี้ยวฮะคือตับอ่อนมันผลิตอินซูลินขึ้นมาเพื่อเปิดประตูแล้วให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้ามาในร่างกายแต่กลายเป็นว่ารูกุญแจเนี่ยมันเบี้ยวเหมือนเขาเรียกว่าการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินในการเปิดประตูเซลล์เนี่ยมันผิดพลาดทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลมาใช้ได้เซลล์ไม่สามารถเอาน้ำตาลมาใช้ได้ครับแต่ช่วงแรกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแก้ไขโดยการผลิตอินซูลินเยอะขึ้นเพื่อเปิดประตูฮะซึ่งไอภาวะนี้เขาเรียกภาวะดื้ออินซูลินแต่เมื่อกระทั่งตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินหนักๆเนี่ยทำงานไม่ไหวจนเริ่มเสื่อมนะครับอินซูลินเริ่มบกพร่องเริ่มไม่พอคราวนี้ไม่มีตัวเปิดประตูแล้วก็น้ำตาลก็กองอยู่ในกระแสเลือดจนกระทั่งเมื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดก็เพิ่มขึ้นพอน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมากพอเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำเขาเรียกว่าเกิดการกระตุ้นให้ฉี่บ่อยแล้วน้ำตาลก็รั่วมาทางปัสสาวะเขาเลยเรียกว่าเบาหวานคือถ่ายเบาแล้วมันหวานนี่คือที่มาที่ไปใช่ครับแต่ประเด็นของความน่ากลัวจริงๆของโรคนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับมันเกิดจากน้ำตาลมันกองในเลือดเยอะน้ำตาลมันก็ไปเคลือบเซลล์ถ้าคิดภาพการเคลือบเซลล์เนี่ยคิดถึงกล้วยฉาบคือมีกล้วยแล้วก็ไปจุ่มน้ำตาลขึ้นมาเช่นกันคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลนั้นมันก็ไปฉาบเซลล์ครับทำให้โปรตีนของเซลล์มันตกตะกอนเราเรียกภาวะเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันทำให้เซลล์นั้นมันเสื่อมยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำตาลมันขึ้นเนี่ยนะแล้วมันไปเคลือบจอเขาเรียกว่าเลนตาเนี่ยเขาก็ไปทำให้เกิดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกง่ายขึ้นไปเคลือบจอประสาทตาก็กลายเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไปเคลือบเส้นเลือดฝอยเล็กๆก็ทำให้เส้นเลือดฝอยมันตีบมันตันนะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไตตาสมองมันอาจจะแย่ลงเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์เ
พิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคไตเพิ่มความเสี่ยงการเกิดพวกเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบได้เพิ่มขึ้นบางคนน้ำตาลมันไปเคลือบเส้นประสาททำให้เกิดการเสื่อมของเส้นประสาทก็กลายเป็นเบาหวานลงปลายประสาทก็กลายเป็นปลายประสาทอักเสบก็มีอาการมือชาเท้าชาเห็นภาพไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยว่าถ้าเรารอจนเกิดอาการมันจะเป็นเยอะโรคเบาหวานจึงเป็นโรคที่รอเกิดอาการไม่ได้นะครับอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพก่อนเมื่อเจอความผิดปกติต้องรีบรักษาละคุณหมอคะแล้วแบบนี้เนี่ยอันตรายของโรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะก็อย่างที่บอกเลยครับอันตรายของมันคือผลข้างเคียงในระยะยาวที่ทำให้เซลล์เราเสื่อมเร็วมันเพิ่มสถิติของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเพิ่มสถิติของการเกิดโรคไตวายเพิ่มสถิติของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบเรียกว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยก็มีโอกาสเป็นอย่างอื่นอีกเต็มไปหมดเลยใช่ครับดังนั้นเมื่อเราตรวจพบว่าเรามีความเสี่ยงโรคเบาหวานแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขเลยคือต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหายกตัวอย่างเช่นบางคนต้นเหตุที่มาจากพฤติกรรมการกินนึกออกไหมครับกินแต่พวกแป้งข้าวน้ำตาลของหวานบะหมี่เบเกอรี่เยอะๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้พลังงานอันนี้เสี่ยงบางคนกินพวกของทอดเยอะน้ำตาลก็ไอ้ทุกครับน้ำมันมันก็ไปเคลือบเซลล์ทำให้เผาผลาญแย่ลงอันนี้ก็เสี่ยงบางคนมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกค้างของสารพิษโดยเฉพาะพวกสารพิษโลหะหนักยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้ไปทำลายเซลล์ทำให้เซลล์ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีก็เสี่ยงนะครับบางคนมีความเครียดสูงความเครียดนั้นไปกระตุ้นอะไรรู้ไหมไปกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นก็เสี่ยงโอ้โหมีผลหมดเลยนะคะทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องของอารมณ์ก็มีผลครับดังนั้นการรักษาเนี่ยมันเลยต้องแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะตั้งแต่คนที่มีน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยเวลาเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับก็การรักษาหลักก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มันก็จะช่วยลดมาได้ระดับนึงนะคือเพื่อดึงให้น้ำตาลลงแต่หมอมองว่าถ้าเราไม่แก้ต้นเหตุของปัญหาครับร่างกายมันเสื่อมลงเรื่อยๆยามันจะเพิ่มขึ้นจาก1ชนิดเป็น2ชนิด2ชนิดเป็น3ชนิดพอเอามาอยู่ก็ต้องฉีดละดังนั้นการกลับไปมองต้นเหตุของปัญหาเช่นการปรับเรื่องอาหารการกินวินัยการใช้ชีวิตการนอนการตื่นเรื่องอารมณ์รวมไปถึงการมองถึงเรื่องท็อกซินหรือสารพิษที่มีผลต่อการเผาผลาญระดับเซลล์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยากจะแก้ไขเบาหวานที่ต้นเหตุครับค่ะคุณหมอคะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรากำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานอันดับแรกเลยครับสำหรับคนที่มีอาการอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเริ่มปัสสาวะบ่อยเริ่มกินจุขึ้นเริ่มมีมือชาเท้าชาหรือสังเกตว่าปัสสาวะของเรามีมดมาตอง อันนี้เป็นสัญญาณแล้วครับที่อาจจะบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงเบาหวานรีบไปตรวจก่อนเลยอย่างที่สองครับบางครั้งอาการเหล่านี้ยังไม่ออกแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอ้วนง่ายขึ้นแล้ววันนี้เอาสายวัดมาวัดรอบเอวเราดูเลยครับถ้าผู้หญิงมากกว่า30ผู้ชายมากกว่า34คุณควรไปตรวจแล้วว่าเริ่มมีเบาหวานหรือเปล่าถ้าจะตรวจเชิงลึกเราตรวจภาวะเบาหวานแอบแฝงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่คิดว่าเอ๊ะเราไม่มั่นใจว่าเรามีไหมปรึกษาคุณหมอเลยให้คุณหมอเขาช่วยเช็คให้เลยครับแล้วก็หมั่นตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานแอบแฝงอยู่ในตัวเราหรือเปล่าครับคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการรักษาหรือว่าที่ว่าจะใช้สามารถใช้ธรรมชาติบำบัดได้เนี่ยจะใช้รักษาเบาหวานได้ยังไงธรรมชาติบำบัดจะเข้ามีบทบาทในแง่ของการแก้ไขที่ต้นเหตุครับยกตัวอย่างเช่นถ้าการรักษาทั่วไปเราใช้เรื่องของยาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งยาออกฤทธิ์หลายอย่างมียาหลายชนิดออกฤทธิ์ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญระดับเซลล์อย่างกลูโคฟาสหรือเมทฟอร์มินช่วยให้อินซูลินตอบสนองได้ไวขึ้นนะครับคราวนี้เองเนี่ยพบว่าสารอาหารบางประเภทเช่นอัลฟาไลปิกแอซิดที่พบในบรอกโคลีพบในผักโขมก็สามารถออกฤทธิ์คล้ายกับเอาไอเขาเรียกว่าออกฤทธิ์คล้ายกับตัวเมทฟอร์มินนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าช่วยให้อินซูลินเผาผลาญเซลล์เผาผลาญน้ำตาลได้ดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งการใช้แร่ธาตุนะครับอย่างพวกโครเมียมเข้ามาช่วยก็มีบทบาทสมุนไพรไทยบางประเภทนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าอบเชยนะครับอบเชยก็พบว่าออกฤทธิ์คล้ายกับยาเบาหวานเหมือนกันในแง่ของการกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นในการช่วยเผาผลาญน้ำตาล อันนี้ก็เป็นในแนวคิดแบบธรรมชาตินะรวมไปถึงการมองแบบธรรมชาติเนี่ยก็คือต้องไปดูที่เรื่องดีทูเรชั่นหรืออาหารการกินแล้วพยายามจะไม่กินอาหารที่เป็นโปรเซสฟู้ด
กลับมามองอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวแบบธรรมชาติเช่นพวกอาหารคลีนกินนะกินแป้งหรือข้าวไม่ขัดสีกินผักมากขึ้นนะครับจนไปถึงมุมมองของแนวคิดแบบธรรมชาติบำบัดด้านการล้างพิษเพราะว่ามันมีเทคนิคการล้างสารพิษแบบหนึ่งนะมันมีงานวิจัยเพิ่งออกมาเมื่อปี2016ครับพบว่าการล้างพิษโดยวิธีคีเลชันบำบัดเนี่ยกับโรคเบาหวานมันช่วยลดอัตราเสี่ยงภาวะเส้นเลือดตีบได้อยู่นะครับโดยที่ภาวะความเสี่ยงนั้นเองสัมพันธ์กับทั้งสารพิษโลหะหนักที่เหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วยแล้วก็มันช่วยลดภาวะการเกิดไกลเคชันหรือกรณีที่น้ำตาลมันเคลือบเซลล์นั่นเองดังนั้นพบว่าการเอาท็อกซินหรือสารพิษออกจากเซลล์เนี่ยมันจึงช่วยให้เซลล์ของเราครับเผาผลาญน้ำตาลได้ดีขึ้นลดการสะสมพวกน้ำตาลในเซลล์ได้ซึ่งถ้าทำควบคู่กับการคุมอาหารการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเทคนิคธรรมชาติบำบัดก็จะมามีบทบาทในการเอาชนะหรือสู้กับเบาหวานได้มากขึ้นค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะนายแพทย์สิทธิ์เทียนทิติมากเลยนะคะท่านเป็นกรรมการสมาคมคิเลชันไทยและสมาคมเซลล์บำบัดไทยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านโภชนาการบำบัดเพื่อการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพส่วนท่านผู้ฟังที่ติดตามหมออยู่นะครับหรือว่าติดตามรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าอยากฟังสุขภาพประเด็นไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถรีเควสเข้ามาได้อาจจะโทรมาที่ในรายการเลยโทรมาหลังไมค์หรือทิ้งข้อความไว้ใน Facebook ของFM 98ก็ได้นะครับเราก็จะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปหาทริคสุขภาพดีๆมาพูดคุยกันทุกๆสัปดาห์ครับค่ะเอาล่ะนะก็วันนี้เราสองคนคงต้องลาไปแล้วด้วยนะคะก็จะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณทุกการติดตามลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ